ควักเงินเดินพรมแดงเมืองคานส์ดานก๊อฟธันวารินต่อสายคุยกับเราหลังร่วมงานวันแรกสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับหญิงแล้วก็พี่ปอมาวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวสวยคนนี้รับรองหุ่นเป๊ะแบบนี้ไม่มีปัญหากับชุดแน่นอน ปูปรายานั่นเองนะครับคือช่วงนี้เองที่เราทราบกันเนี่ยเราก็จะพูดถึงเทศกาลหนังเมืองคานส์เป็นพิเศษนะครับไปติดตามครับนะครับเทศกาลหนังนานาชาติเมืองคานส์ปีนี้ทั้งคุณชมพู่เองนะครับก็เปิดลุคแรกไปแล้วออกแบบชุดติมนนะครับก็ไปเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับมาริยาแต่เรายังไม่เห็นปูปรายาที่ปีที่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์นะครับอวดลุคเซ็กซี่ในชุดเดรสสีน้ำเงินเมทัลลิกสุดหรูนะครับของจูเลียแมคโดนัลด์ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงนะครับหลายคนก็จับตามองว่าเอ๊น้องปูเองจะไปร่วมงานพรมแดงเป็นปีที่2ติดต่อกันหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวขออุบเรื่องของรายละเอียดไว้ก่อนนะฮะแต่ยืนยันว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานกว่า 80% ในฐานะของนางแบบเอเจนซี่ Society Management เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวรอดูเนาะเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูจะเป็นวันไหนคะเดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าทุกปีปูไม่ค่อยบอกไม่ได้เพราะว่าแอบหรืออะไรเงี้ยแต่ปูก็รู้สึกว่ามันตารางปูเปลี่ยนได้ทุกอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวปูเดี๋ยวบอกอีกทีถัดไปปีนี้เองเขามีซัพพอร์ตเราทั้งหมดเลยไหมคะเรื่องชุดแต่งหน้าไม่มีซัพพอร์ตค่ะปูต้องออกเองค่ะทุกครั้งที่ออกงานออกเงินเองค่ะทุกครั้งที่ไปเลยทุกครั้งค่ะปูไม่เคยมีสปอนเซอร์ค่ะก็หางานให้เฉยๆค่ะแต่ก็ถูกแล้วเพราะว่าอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยอย่างเช่นการหาชุดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรค่าตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วก็ออกเองค่ะชุดที่เราเตรียมไปจะอลังการค่ะสไตล์ปูแหละพี่อะไรที่ลงตัวนะเวลานั้นก็ลุยกับชุดนั้นนะคะก็แต่มีออปชั่นไว้เลือกนะเดินพรมแดงทุกครั้งก็จะมีความยากแตกต่างกันไปแต่ว่าทำทุกครั้งก็ทำด้วยใจที่ว่าอยากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวตัวเองให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนไทยถ้าไปก็เดี๋ยวน่าจะเอาช่างไปค่ะปีนี้ไม่น่าจะขอพรมหนึ่งที่ไม่แต่งหน้าเองแล้วกันเพราะที่ผ่านมาแต่งหน้าเองมา 3-4 พรมแล้วมูไม่เคยคาดหวังพี่ก็โอเคขอให้กระแสตอบรับดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ